ันนี้เป็นเรื่องของพิธาที่โลกออนไลน์เขาจับโกหกแต่วันที่คุยกับสุรีวิภาคนละเรื่องก็คือว่าฉันเนี่ยอยู่ที่บอสตันฉันบินไปพ่อเสียบินไปที่จากบอสตันไม่มีเที่ยวบินตรงไปกรุงเทพเลยต้องบินมานิวยอร์กแล้วก็พอถึงนิวยอร์กปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุที่ว่าถูกรัฐประหารข้าราชการที่ไปประชุมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องกลับเลยมีคนฝากเขาเนี่ยขึ้นเครื่องลำนั้นกลับมาด้วยคนที่นั่นยังถามว่าคุณเป็นนักเรียนทำไมกลับมาได้เขาเลยบอกว่าพ่อเพิ่งเสียก็ตั้งใจว่าจะกลับมางานศพให้เร็วที่สุดเขาก็ไม่ว่าอะไรจำไว้เลยสัจธรรมคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีมาดูเรื่องพิธาอีกเรื่องหนึ่งคือมันเป็นการแชร์กันวันนี้แชร์กันเรื่องช่อธนาธรพิธากันเต็มไปหมดฉันเลยก้าวไกลทั้งแผ่นดินจริงๆเว้ยเต็มไปหมดเขาบอกประเด็นที่น่าสนใจคือมีการแชร์คลิปการให้สัมภาษณ์ของพิธาตอนนี้แบบเร่งรอมากพระเอลิเกมากไปที่ไหนเนี่ยไม่ว่าคือพิธาช่อธนาธรปิยบุตรเนี่ยจะมีวิธีพูดแบบเดียวกันพูดเร็วๆเราก็จะทำแอคชั่นจะมีแอคชั่นคือเห็นไหมเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฮาร์เวิร์ดไม่ออกป่ะ MIT อะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากได้นักบินมือสมัครเล่นในวันที่เอาเลยเราไม่ว่ากันแต่เราอยากให้คุณรู้อย่างนี้คือการให้สัมภาษณ์ของพิธาเนี่ยนะคะในรายการของคุณพี่คนนี้เมื่อวันที่20 เมษายน 66พิธาบอกว่าตัวเองเคยมีความตอนหนึ่งนะพิธาบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับรัฐประหารปี49ตอนนั้นน่ะทักษิณประชุมที่ UN พ่อของพิธาเสียชีวิตในวันที่19 กันยา 49เขาบินจากบอสตันมานิวยอร์กและบินมาและบินกับนายกทักษิณส่งคุณทักษิณเนี่ยไปที่ลอนดอนตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยโดนรัฐประหารออกจากนิวยอร์กไปลอนดอนเพราะนั้นพิธาบอกเขาบินจากบอสตันมานิวยอร์กบอสตันมานิวยอร์กเนี่ยบินเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงถ้าขับรถ3 ชั่วโมงถ้าฉันจำไม่ผิดนะอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาถึงอังกฤษแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพจากอังกฤษบินจากบอสตันไปนิวยอร์กแล้วก็จากนิวยอร์กส่งคุณทักษิณไปที่ลอนดอนจากลอนดอนก็กลับเมืองไทยคืนแรกไปงานศพพ่อไม่ได้ถูกทหารควบคุมตัวหรือคอมพิวเตอร์ทำกับเขาทุกอย่างตอนนั้นเขาทำงานให้กับสมคิดในฐานะข้าราชการการเมืองด้วยซ้ำไปฟังเสียงพิธาในท่อนนั้นก่อนค่ะผมเคยมีประสบการณ์เสียงดังปังเขาให้ผมเคยมีประสบการณ์ครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนที่ถูกจับอ่ะผมเคยมีประสบการณ์คุณยังไม่เคยมีปี49ครับผมเรียนหนังสือคุณทักษิณที่บอสตันไปประชุมที่นิวยอร์กคุณทักษิณไปประชุม UN กับคุณปานปรีกับดร.สุรเกียรติใช่ๆที่เตรียมเป็นเลขา UN ตอนนั้นพ่อผมเสีย19 กันยาผมบินมาที่นิวยอร์ก CNN ลดถังออกผมบินกลับมากับนายกทักษิณส่งที่ลอนดอนกลับมาที่กองทัพอากาศคืนแรกผมไปไม่ได้เขาลื้อคอมผมเขาทำผมทุกอย่างงานศพพ่อผมตรงกับรัฐบาลคุณทักษิณนะผมทำงานให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองตอนนั้นถ้าบัตรคุณกลับมาถึงปุ๊บคุณบล็อกถูกบล็อกแล้วคุณไปไหนอยู่ที่กองทัพอากาศครับควบคุมตัวอยู่ครับแล้วนานไหมจำได้นั่นก็2549เนาะแต่ผมจำได้ว่าผมไปงานศพพ่อไม่ทันในวันที่1กับวันที่2หรือถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นกว่าจะได้กลับบ้านกว่าจะได้อะไรหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่โดนควบคุมตัวนะมันโดนควบคุมการเงินด้วย 2-3 เดือนที่ผมหาเงินมาใช้งานศพคุณพ่อไม่ได้ค่ะทีนี้อย่างไรก็ตาม Facebook เนี่ยเมตตาดีเนี่ยได้เปิดคลิปการให้สัมภาษณ์ของพิธาในรายการสุริวิภาเมื่อปี52นี่คือสัมภาษณ์สรยุทธเมื่อ20 เมษายนนะแต่นี่คือพิธาเมื่อปี52ไปฟังเนื้อหาก่อนค่ะผมเรียนที่บอสตันฮะแล้วก็แต่บอสตันไม่มีเที่ยวบินที่ตรงจากบอสตันมาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแวะที่นิวยอร์กพอมาถึงนิวยอร์กแล้วมีไฟลท์ทันทีที่จะกลับเมืองไทยไหมคะไม่มีครับก็ต้องรอแป๊บนึงแต่พอกลับเข้ามาเนี่ยพอดีวันนั้นเป็นวันที่มีประเทศไทยมีรัฐประหารพอดีก็เลยล่าช้าไปหน่อยพอไปถึงปุ๊บเป็นคนไทยที่มาจากนิวยอร์กเขาก็กักตัวให้พักหนึ่งก็ทำให้ไปงานศพคุณพ่อช้าอีกนิดกลับยังไงอะคะถึงถูกกักตัวบินของรัฐบาลไทยตอนนั้นเป็นเครื่องบินของรัฐบาลไทยตอนนั้นพอดีมีกลุ่มคนของรัฐบาลไปประชุม UN ที่นิวยอร์กซึ่งถ้าเกิดผมไม่กลับทริปนั้นเนี่ยก็ต้องรออีก 2-3 วันผมก็เลยตัดสินใจกลับมาถ้าจะเดาไม่ผิดนักก็คือน้องทิมอยู่ในเครื่องนั้นที่ส่งกลับจากนิวยอร์กเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทย คุณอยู่ในเครื่องนั้นกี่คน
น่าจะ 20-30 คนก็คือข้าราชการประจำทั้งหมดก็คือมีส่วนในเรื่องของข้าราชการยกเว้นคุณเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกฝากกลับมาในเครื่องนั้นลงที่ไหนคะสุวรรณภูมิดอนเมืองใช่ที่กองทัพอากาศแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงถูกกักตัวก็ต้องอยู่พอมันมีเหตุในประเทศไทยเขาก็ใครเข้าเขาก็ต้องสกรีนเป็นธรรมดานะค่ะเขาก็ถามว่าทำไมเป็นนักเรียนแล้วทำไมมากับไฟนี้ได้อะไรเงี้ยก็อธิบายให้ฟังว่าคุณพ่อผมเพิ่งเสียแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาไปงานศพท่านให้เร็วที่สุดได้ที่เป็นได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรกักอยู่นานไหมคะ 4-5 ชั่วโมงได้ก็สายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันทันไหมทันได้อืมคนละเรื่องอืมคนละเรื่องหนังคนละม้วนมาจากบอสตันบอสตันหมายถึงบอสตันแบงคอกไม่มีนะไปบอสตันวิธีการใช้ไปบอสตันนิวยอร์กเกิดเหตุรัฐประหารตอนนั้นมีข้าราชการแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยไปประชุมที่นิวยอร์กเขาจะมีเครื่องบินกลับคือเดิมเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ไปกลับอยู่แล้วสำหรับคนที่จะไปถ้าไม่มีรัฐประหารพวกนี้ก็จะกลับไฟล์ที่จองเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณทักษิณเนี่ยนั่ง private jet ไปกับอีกคนหนึ่งแล้วก็บินไปลอนดอนแต่ตาคนเนี้ยแกบอกว่าตอนแรกเนี่ยในม้วนปีล่าสุดนี้บอกว่าฉันออกจากนิวยอร์กแล้วบินไปลอนดอนจากลอนดอนนั้นบินลงมาที่กองทัพอากาศถูกทหารกักตัว4วันไปงานศพพ่อไม่ทัน2วันแต่วันที่คุยกับสุรีวิภาคนละเรื่องก็คือว่าฉันเนี่ยอยู่ที่บอสตันฉันบินไปพ่อเสียบินไปที่จากบอสตันไม่มีเที่ยวบินตรงไปกรุงเทพเลยต้องบินมานิวยอร์กนะแล้วก็พอถึงนิวยอร์กปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุที่ว่าถูกรัฐประหารข้าราชการที่ไปประชุมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องกลับก็เลยมีคนฝากเขาเนี่ยขึ้นเครื่องลำนั้นกลับมาด้วยคนที่นั่นยังถามว่าคุณเป็นนักเรียนทำไมกลับมาได้เขาเลยบอกว่าพ่อเพิ่งเสียก็ตั้งใจว่าจะกลับมางานศพให้เร็วที่สุดเขาก็ไม่ว่าอะไรซึ่งพอมาถึงกักตัวเนี่ยถูกกัก 4-5 ชั่วโมงสายนิดหน่อยแต่ยังทันไม่ใช่4วันพิธาโกหกต่างคนละม้วนเลยเนี่ยอันนี้พี่นาขอขึ้นเครื่องกลับไปได้ซ้ำไปนะทีนี้เขามาเด้งดูนอกจากนี้เดอะเมตตาดีก็เปิดไทม์ไลน์ว่าเอาละพี่นาโกของนี้แล้วนะมาดูไทม์ไลน์กันไทม์ไลน์เวลาการเดินทางในปี49วันที่10พ่อ3พ่อบิดาเนี่ยเสียชีวิต19กันยาซึ่งเป็นเกิดรัฐประหารพี่ทาอยู่บอสตันไปนิวยอร์กเพื่อนั่งเครื่องบินฟรีนะคือฝากมาลำนั้นฝากมากลับไทย5:00 ของวันที่20กันยายนที่นิวยอร์ก19กันยารัฐประหารนะ5:00ก็คือเช้าตรู่ของอีกวันนึง20กันยายนที่นิวยอร์กเครื่องบินรัฐบาลบินออกจากนิวยอร์กการที่จะไปส่งคุณทักษิณนั้นนิวยอร์กไปลอนดอน8ชั่วโมงนิวยอร์กลอนดอน8ชั่วโมงจะไม่ถึงนั้นจะไม่ผิดนะคือเขาบอกว่าเครื่องบินออกจากนิวยอร์กเนี่ยก็จากนิวยอร์กไปลอนดอนจากลอนดอนมาไทยถ้าไม่พักเครื่องเลยเนี่ยพิธาจะถึงไทยเนี่ยบ่ายวันที่21กันยายนโดนทหารกักอีก4ชั่วโมงก็ยังไปทันคือกลับมา21บิดาตายวันที่19 20เขาเดินทาง21ก็ทันคือไม่ทัน2วันแรกที่เดินทางแต่ก็ยังทันกลับมาทันแต่ว่าไม่ได้ว่าถูกทหารกักตัว4วันแล้วมาไม่ทันประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นคือ19 20 18 19 20เขาเดินทางกลับมาเมืองไทยทันเพราะถูกตรวจแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ใช่4-5วันอย่างที่เขาบอกเนี่ยนี่แหละลุงของพิธาเป็นเลขาคนสนิทของทักษิณนั่งเครื่องฟรีด้วยนะแถมยังโกหกใช่เป็นเด็กแล้วโกหกโตขึ้นมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะทีนี้เราไปดูอีกอันนี้เป็นเรื่องของพิธาที่โลกออนไลน์เขาจับโกหกช่อโกหกธนาธรโกหกพิธาจำไว้เลยสัจธรรมคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีเด็ดขาด